สวัสดีเด้อจ้าเอื้อยอ้ายน้องนุ่งคุณป้าคุณนาคุณอาคุณลุงคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเจอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้กับยายจิ๋วเนาะมาตักน้ำพี่น้องมาตักเอาน้ำในสระไปหดต้นมั่นป่าพี่น้องไปเอาต้นมั่นป่ามาไปขุดเอาเนาะพี่น้องไปซื้อเพิ่นนั่นล่ะพี่น้องซื้อเพิ่นกะบัดท่านนี้เอามาไว้หน้าเมื่อไหร่หน้ารีสอร์ทพี่น้องก็เลยต้องหดเพื่อให้เขาติดเบิ่งใบมันก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องแต่ว่าก็มีสีเขียวอยู่กับโลนยังบ่เหมือนเนาะบ่รู้ว่าเขาสิติดบ่พี่น้องขุดล้อมไว้ขุดล้อมมาเอามาอย่างยากลำบากเลยพี่น้องจนรถเชียนจนล้อพังเนาะทางที่สองมิเตอร์น้ำตายพี่น้องก็เลยต้องได้ตักน้ำสาหดเนาะมือละ3ถังนี่ล่ะพี่น้องต้องลงมาหดไว้ซุมือต้นไม้ต้นใดต้นอื่นก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องเพราะว่าล่อน้ำป้าป๋ามีปัญหาพี่น้องนัดเขาเจ้ามาต่อมีเตื่อให้ไม้มีเตื่อตายเนาะมีเตื่อวัดน้ำบ่ได้พี่น้องแห้งหลายเราพี่น้องเอ้ยหน้าแรงสิจังซี่ล่ะหน้าแรงมาเฝ้าทุ่งนี่ยังมดพี่น้องม่วงน้ำดอกไม้สีท่วงเริ่มติดดอกแล้วพี่น้องจักสิติดหน่วยบ่นี่พี่น้องซื้อมาปลูกแต่ปีก่อนเนี่ยปีไก่ปีมึงบ่แม่นปีก่อนเนาะรอน้ำมดอ่างก็แห้งพี่น้องเป็นดอกต้นผักหวานข่อยพี่กัดรอน้ำอันนี้เก็บยังบ่แล้วอยู่พี่น้องมาขาปวกมื้อนั้นเพิ่นเก็บอิฐบล็อกซุ่มยังเป็นก้อนครึ่งก้อนนี่ไว้เพราะว่าต้องได้ใส่คือเก่าพี่น้องต้องมื้อใดมื้อนึงก็ต้องมีการใส่เนาะยังเก็บบ่หมดอันนี้คือกันพี่น้องมันก็สิมีโอกาสได้ใส่อยู่เนาะเฮาต้องเก็บไว้ก่อนอย่าสิพลาดยังไปเบิ่งน้ำให้หน้าเด้อพี่น้องยายจิ๋วไถไว้นี่จ้ะยายจิ๋ววานผักกาดจ้อนไว้ไถแล้วก็เลยวานทดสอบเบิ่งแล้วพี่น้องที่แรกว่าสิปลูกบักอือนี่ก็ปลูกอยู่นี่นี่พี่น้องมันก็งามอยู่หาลังหลุมปลูกโดยบ่ได้ใส่อันใส่น้ำหดแม่พี่น้องตามอันนี้ตามหมอกตามยังก็เกิดทุกคุ้มอยู่ได้ล่ะพี่น้องทดลองเบิ่งทดลองเบิ่งเนาะพี่น้องเส้นก็เป็นการเฮาไถกบเฟียงเนาะให้นี่ก็แห้งเกิดหลายพี่น้องผักกาดจ่อนอันยายจิ๋วเอามาวานไว้แต่ว่าบ่ได้เก็บไปกินหรอกพี่น้องเพียมันลงแล้วเพราะว่ายายจิ๋วก็วานเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดเนาะพี่น้องวานไปมันก็เกิดอยู่เกิดที่นี่พี่น้อง